อนคุกทันทีศาลฎีกานักการเมืองยืนคุก6ปีอนุรักษ์อดีตส.ส.เพื่อไทยคดีรีด5ล้านการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 13:44นอนคุกทันทีศาลฎีกานักการเมืองยืนคุก6ปีไม่รอลงอาญาอนุรักษ์อดีตส.ส.เพื่อไทยคดีเรียกสินบน5ล้านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวันที่9กรกฎาคม2567ที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่อมอทเศษ5ส่วน2567ที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยจำเลยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการคดีเรียกรับสินบน5ล้านบาทจากอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่25เมษายน2566จำคุก6ปีและให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่วันที่19เมษายน2565เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีตามที่ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาในคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมโดยอนุญาตประกันตัวตีราคา1ล้านบาทจำเลยอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่าเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดตามเรื่องกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่ใดได้หนังสือร้องเรียนมีข้อมูลเบื้องต้นระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะตรวจสอบได้การตรวจสอบวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนของคณะกรรมการปปช.โดยสอบปากคำนายศาสตราจารย์เพื่อทราบถึงผู้ถูกร้องเรียนจึงมิใช่เป็นการมุ่งเอาผิดจำเลยฝ่ายเดียวกรณีจำเป็นต้องไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากำหนดให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนเองหรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า2คนและบุคคลอื่นคณะกรรมการไต่สวนอนุรักษ์ยื่นประกันสู้คดีหลังศาลสั่งจำคุก6ปียันไม่ได้เรียกรับเงิน5ล้านคำสั่งของคณะกรรมการปปช.ที่แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนคดีนี้สอดคล้องตรงตามกฎหมายจึงชอบแล้วที่คณะกรรมการไต่สวนไม่เรียกพยานหลักฐานที่จำเลยร้องขอก็ไม่ปรากฏว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายตามรายงานสำนวนการไต่สวนมีการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพยานบุคคล17รายและเอกสารหลักฐานต่าง10รายการถือเป็นการไต่สวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นเพียงพอที่จะวินิจฉัยมูลความผิดของจำเลยแล้วคณะกรรมการไต่สวนย่อมมีดุลพินิจที่จะมีคำสั่งได้การไต่สวนของคณะกรรมการปปช.จึงเป็นไปโดยชอบแล้วส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์โดยมติเสียงข้างมากเห็นว่าคำเบิกความของนายศาสตราจารย์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเป็นประจักษ์พยานเพียงปากเดียวแต่นายศาสตราจารย์เบิกความถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ตนได้พบมาตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่การพิจารณางบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับกระทรวงเรื่อยมาจนถึงระดับกรมในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญจนถึงคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ2ทำให้เห็นพฤติการของจำเลยในการตั้งข้อสังเกตและซักถามงบประมาณเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาโดยตลอดลักษณะที่เน้นย้ำถึงโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีได้มีลักษณะเป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐตามปกติแต่เป็นการสร้างความกดดันและความกังวลแก่ผู้รับการพิจารณาว่าจะถูกตัดหรือลดงบประมาณหรือไม่เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในการแสวงหาผลประโยชน์อันทำให้เห็นมูลเหตุชักจูงใจให้จำเลยโทรศัพท์หานายส.ภ
ผ่านการติดต่อของนางนอเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ2ในคืนวันเกิดเหตุนายสอและจำเลยใช้เวลาสนทนาครั้งแรก9นาทีเศษและใช้เวลาสนทนาครั้งที่2 6นาทีเศษสอดคล้องกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อความที่มีการสนทนาโต้ตอบกันทางโทรศัพท์ตั้งแต่การเรียกเงิน5ล้านบาทเมื่อนายสอปฏิเสธก็เปลี่ยนมาเป็นของานแทนเพื่อแลกกับการไม่ตัดลดงบประมาณมีลักษณะพูดต่อรองกันไปมาซึ่งมีรายละเอียดมากยากที่จะแต่งเรื่องขึ้นมาให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะข้อความที่สนทนากันในเรื่องของานยังสอดคล้องการตั้งข้อสังเกตและซักถามของจำเลยในการประชุมซึ่งมุ่งเฉพาะโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีงบประมาณโดยตรงโดยอ้างว่าจำเลยโทรศัพท์ติดต่อนายสอขอแบบแปลนและประมาณราคาเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงต้องดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันดำเนินการสืบกันมาไม่สมเหตุสมผลจึงเป็นพิรุธและไม่น่าเชื่อถือสำหรับที่นายสอกล่าวต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการงานบูรณาการและให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนว่าได้มีการบันทึกเสียงสนทนาไว้นั้นก็น่าเชื่อว่าเป็นการพูดต่อด้วยความไม่พอใจและแสดงให้เห็นว่าตนมีพยานหลักฐานที่มั่นคงที่จะกล่าวหาจำเลยได้โดยบันทึกชี้แจงข้อเท็จจริงคำให้การและคำเบิกความนายสอคงยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการโทรศัพท์เรียกเงินหรือของานของจำเลยมาโดยตลอดดังนั้นคำเบิกความในส่วนนี้จะแตกต่างกันไปบ้างแต่สาระสำคัญแห่งคดีนี้ได้เปลี่ยนแปลงข้อแตกต่างดังกล่าวจึงเป็นเพียงพลความการตั้งข้อสังเกตและซักถามของจำเลยและการชี้แจงของนายสอเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามธรรมดาย่อมมีเหตุกระทั่งกันเกิดขึ้นได้หากจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นระหว่างการประชุมบ้างก็เป็นเรื่องปกติไม่น่าจะร้ายแรงถึงขนาดว่าจะต้องปั้นแต่งเรื่องขึ้นเพื่อปรักปรำจำเลยอีกทั้งในคืนวันเดียวกันแทบจะในทันทีภายหลังเกิดเหตุนายสอได้โทรศัพท์ผ่านไลน์ไปหานายพอและนายสอเล่าเรื่องการเรียกเงินดังกล่าวให้ฟังทันทีย่อมไม่มีเวลาคิดปรุงแต่งเรื่องโดยในส่วนนี้โจทย์ยังมีนายพอและนายสอมาเบิกความยืนยันว่านายพอโทรศัพท์ติดต่อหาจำเลยเช่นกันมีการซักถามจนนำไปของานของกรมดังกล่าวและในวันรุ่งขึ้นนายศาสตราจารย์ยังโทรศัพท์ติดต่อนายนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเล่าเรื่องที่ถูกจำเลยเรียกเงินให้ฟังด้วยแอแม้นายพอนายสอและนายนอเป็นคนรู้จักกันในฐานะเพื่อนและผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามแต่ต่างก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสาเหตุโกรธเคืองหรือขัดแย้งกับจำเลยมาก่อนพยานบุคคลทั้งสามยังเบิกความเชื่อมโยงกับที่นายสอเบิกความจึงเชื่อว่าเบิกความไปตามความจริงพยานพฤติเหตุแวดล้อมของโจทย์ดังกล่าวที่ใกล้ชิดต่อเหตุการณ์เช่นนี้ย่อมสนับสนุนคำเบิกความของนายสอประจักษ์พยานให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นการที่จำเลยโทรศัพท์เรียกเงินหรือขอผลประโยชน์จากโครงการในการจัดทำงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นการอาศัยโอกาสในตำแหน่งที่ตนมีอำนาจและหน้าที่ที่สามารถเสนอปรับลดงบประมาณได้จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นและเป็นการขอเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งของจำเลยไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมีชอบด้วยหน้าที่อันเป็นความผิดตาม
พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 173 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 เมื่อคดีฟังได้ดังกล่าวแล้วอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษามานั้นองค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์โดยมติเสียงข้างมากเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนภายหลังฟังคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เตรียมนำตัวนายอนุรักษ์ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไปบุษนันท์อันดับโลกพุ่งพรวดแซงยึดมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการกีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 18นาฬิกา39นาทีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่สาวไทยเจ้าของแชมป์แคนาดาโอเพ่น2024คนล่าสุดอันดับโลกพุ่งแซงรั้งมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่สาวไทยเจ้าของแชมป์แคนาดาโอเพ่น2024คนล่าสุดอันดับโลกขยับขึ้น4ขั้นจากอันดับ19มาอยู่ที่15ของโลกพร้อมกับก้าวขึ้นไปเป็นหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยแซงหน้าเมกสุภนิดาเกตทองที่หล่นไป1ขั้นไปอยู่อันดับ16ของโลกหลังจากครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่สาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์แบดมินตันโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2024รายการระดับ World Tour Super 500ที่ประเทศแคนาดามาได้หมาดล่าสุดจากการจัดอันดับโลกล่าสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWUF เมื่อวันที่9กรกฎาคม2567มีข่าวดีเมื่อบุษนันท์อันดับโลกขยับขึ้นถึง4ขั้นจากอันดับ19มาอยู่ที่15ของโลกมี 58,440 คะแนนพร้อมกับก้าวขึ้นไปเป็นหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยบุษนันท์ทำอันดับโลกแซงหน้าเมสุภนิดาเกตทองที่หล่นไป1ขั้นไปอยู่อันดับ16ของโลกมี 57,814 คะแนนส่วนหมิวพรปวีช่อชูวงก็หล่นไป1ขั้นเช่นกันไปอยู่อันดับ18ของโลกมี 56,344 คะแนนและเมรัชนกอินทนนท์อันดับโลกหล่นไปถึง3ขั้นไปอยู่อันดับ21ของโลกถ้า 59,23 คะแนนครีมบุษนันท์ขอบคุณหลังซิลแชมป์แบดแคนาดาโอเพ่นรางวัลนี้มีความหมายมากแชมป์แรกรอบ2ปีครีมบุษนันท์ตบชนะสาวเดนมาร์กซิลแชมป์แบดแคนาดาโอเพ่นบุษนันท์อัดเวียดนามลิ้ว8คนอชกเร่งเตรียมการบ้านร่างกายบูอันเซยองส่วนอันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นอันเซยองจากเกาหลีใต้มี 113,217 คะแนนอันดับ2เฉินยู่เฟยจากจีน 104,282 คะแนนอันดับ3ไท่ซืออิงจากไต้หวัน 92,221 คะแนนอันดับ4คาโรลินามารินจากสเปน 88,786 คะแนนและอันดับ5อากาเนะยามากูชิจากญี่ปุ่น 83,277 คะแนน